ยังคงอยู่ที่ศึกมวยรอบ Global House Grand Prix ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ145ปอนด์สาย A มาลุยกันในวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเจอกับนักมวยจากประเทศไทยทั้งคู่กันเลย Ladies and Gentlemen Bout number 5 this evening Introducing our first fighter from the blue corner He is 21 years of age Standing 175 centimeters tall With a record of 60 fights 50 wins and 1 draw Representing Chiang Rai, Thailand Please give it up วันนี้โชคชมมุมแดงครับอายุ17ปีจากเชิงเซาประเทศไทยครับสูง176เซนติเมตรชกมาแล้ว51ไฟชนะ35และเสมอ1ขอเชิญทุกท่านพบกับเพชรซีโอปอ from Thailand And from the red corner, Petra C. Opal. ส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่นี้ได้แก่คุณวิเชษฐ์ กหกเกษตรมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับยังอยู่ในศึกมวยรอบ Global House กลางปีนะครับพิกัด145ปอนด์คู่นี้ไทยเจอไทยครับเพชรแท้สีโอปอพบกับแกงคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีครับเดี๋ยวไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับทางด้านเพชรแท้สีโอปอนะครับนักชกวัย17ปีครับจากอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับสูง175ซนติเมตรนะครับ51ครั้งชนะ35แล้วก็แพ้13แล้วก็เสมอ3ครับนี่คือข้อมูลของทางด้านเพชรแท้ลูกหลานจากอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนมุมน้ำเงินนะครับแกงคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีครับนักชกวัย21ปีครับสูง175ซนติเมตรจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับนี่เรียกว่าเก่งจากทางเหนือเลยครับโดยการสรรสร้างการผลักดันของคุณเหนือเมฆเมืองน่านนะครับเรียกว่าคัดมาเลยนะครับแล้วก็ส่งมาโชว์ฝีมือที่เวทีลุมพินีนะครับอายุ21ปีแต่สูงถึง175ซนติเมตรนะครับ60ครั้งชนะ50แพ้9เสมอ1นะครับนี่คือแก่งคอยจิ๋วครับเชียงใหม่เจอกับเชียงรายเจอกับฉะเชิงเทราครับคู่นี้ครับตะวันออกเจอกับทางภาคเหนือนะครับนี่เราอยู่ในศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับและที่ขาดไม่ได้ลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือบัตรเครดิต TTB Global House นะครับบัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของตกแต่งบ้านนะครับลดทันที 3% และรับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการคุ้มยิ่งขึ้นด้วยการบริการผ่อน 0% ถึง10เดือนนะครับสนใจสมัครวันนี้นะครับที่ Global House และ TTB ทุกสาขาครับหรือไปที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Global House หรือ TTB ครับสอบถามได้ที่โทร1160ครับคู่ที่แล้วนะครับเบนัมมาลิกีก็เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันครับว่าคู่นี้ครับใครจะเป็นคนผ่านเข้ารอบตามเบนัมมาลิกีครับจะเป็นเพชรแท้หรือว่าแก่งคอยจิ๋วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมวยรอบที่ต้องติดตามนะครับกันลุ้นกันยาวๆนะสำหรับมวยรอบนี้ครับคู่ที่ผ่านมานี่ต่างชาติเจอต่างชาติครับครับคู่นี้ไทยเจอไทยครับติดตามครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจ145ปอนด์ครับเพชรแท้หรือแก่งคอยจิ๋วจะผ่านเข้ารอบกรรมการเช็คฟันยางครับเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ครับลุยเลยครับยกหนึ่งครับทักทายคนละแข้งครับเพ
ไปแพ้มุมแดงนะครับแก่งคอยจิ๋วมุมน้ำเงินมาดูครับสิงห์เหนือแล้วว่าจะเป็นเสือภาคตะวันออกแม่ดูยิ้มเล็กๆมุมปากนะครับแก่งคอยจิ๋วเจอเตะเข้าไปซ้ายเจอซ้ายด้วยนะครับทางเดียวกันทรงเดียวกันแบบนี้นี่แม่ดูครับแข้งซ้ายใครจะหนักกว่าครับแต่ซ้ายจิ้มซ้ายซ้ายเหมือนกันครับซ้ายมาซ้ายคืนโอ้คู่นี้นี่ขวานี่เอาไว้ที่มุมครับพี่บอมขวาไว้ยืนนะครับคู่นี้ไม่โอ้ยดูซับซ้อนกันเอ้าแม่มีเสือหลักล้มลงไปครับแม่ใจหายแวบครับกองเชียร์ของแก่งคอยจิ๋วครับนึกว่าจะมีอะไรจังหวะเสียหลักครับล้มลงไปลุกขึ้นมาสู้ต่อครับโอ้โหดูครับปล่อยซ้ายเตะซ้ายครับทางด้านเพชรแท้หน้าตาแกเอาเรื่องมากๆครับแม่เข่งขึมครับจริงจังมากๆอาวุธหนักจริงๆนะครับเพชรแท้ครับแข่งคอยจิ๋วต้องดูจังหวะดีๆครับแหมสาซ้ายดีเข้าไปครับวงในต้องระวังศอกด้วยนะครับแหมโดนศอกกันตั้งแต่หัววันเลยครับคู่นี้กรรมการแยกออกมาชนะก็เข้ารอบไปนะครับตามทางด้านของเบน่ามาลิกีเข้าไปเลยครับจะเป็นใครครับเพชรแท้หรือว่าแข่งคอยจิ๋วไปฝ่ายเดินเข้าไปครับไปเข้าไปครับที่พับนอกครับเพชรแท้มัดหมุนมาตีโอ้โหหมุนเป็นลูกคางเลยครับก็มีวงในบ้างปะปายครับแต่คู่นี้เนี่ยโดยรวมส่วนมากจะเป็นวงนอกครับนี่ครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายครับจะเป็นเกมชิงจังหวะกันออกอาวุธลักษณะแบบนี้เลยครับมาดูว่าใครจะแม่นกว่าคมกว่าครับอาวุธของเพชรแท้หรือว่าแก่งคอยจิ๋วอาทีพีบแล้วโอ้โหต่อยคอมไปครับกระชากมาครับล้มลงไปโอ้โหแข็งแรงมากครับแก่งทางด้านเพชรแท้ครับยังเดินเข้าหานะครับแก่งคอยจิ๋วครับซ้ายนี้ทัดไว้แน่นเลยครับยกสูงเข้ามารวบวงในโดนหักล้มลงไปอีกแหมทำเหมือนง่ายเลยนะฮะแต่ว่าลักษณะแบบนี้ต้องแข็งแรงนะครับกำลังแขนจังหวะอะไรต้องได้นะครับลูกกระตุกกระชากเหลี่ยมแบบนี้อ่ะต่อยมาต่อยมาสอกคืนซับไปไม่ชัดครับจังหวะวงในไม่ชัดกรรมการแยกซะก่อนครับโอ้โหมีฮุกซ้ายครับแก่งคอยจิ๋วด้วยยังไม่โดนโยกหลบเลยครับเพชรแท้พยายามสวนด้วยหมัดซ้ายแต่ว่ายังไม่ถึงเหมือนกันครับแหมวืดไปวืดมาครับยังไม่โดนเต็มเต็มว่ายน้ำเข้าไปหาแล้วครับโอ้ดูครับอาวุธหนักนะครับแก่งคอยจิ๋วเองก็มีดีที่หมัดนี่แหละครับแม่เรียกว่าเวียงไปเวียงมามันก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันครับหมดยกที่1ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณดีกับทีมงานของแก่งคอยจิ๋วครับก็ติวเข้มเลยครับไปดูครับยกแรกที่ผ่านมานี่ฮะจังหวะเสียหลักครับซ้ายของเพชรแท้ครับซ้ายของแก่งคอยจิ๋วเหมือนกันครับแหมดูครับจังหวะปักศอกนี่ก็โอ้โหแหมได้ลุ้นเหมือนกันครับในยกที่ผ่านมาจังหวะที่แก่งคอยจิ๋วนี่ต่อยหมัดครับโอ้โหดูครับแกตบเหวี่ยงมาแบบทิ้งทั้งไหลเลยครับแต่ว่าเพชรแท้ยังไม่พลาดครับเอ้าลุยต่อครับยก2ครับดูครับเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับแก่งคอยจิ๋วแต่ว่าเมื่อสักครู่ครับโดนศอกไปแล้วครับเพชรแท้นี่ดักศอกแล้วครับประกบในกันครับไล่แขนกันไปไล่แขนกันมาสอดแขนครับใครดีใครได้ใครดีใครโดนครับถ้าไม่ได้ไม่โดนกรรมการก็จับแยกทันทีขยับเข้าไปครับแก่งคอยจิ๋วโอ้โหเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายครับเตะลูกโทษกินฟรีไปครับ2เมตรพยายามจะเสียบข่าวเอาคืนครับนายกนี้นี่เริ่มออกกันมากขึ้นแล้วครับอาวุธมวยครับดูว่าใครจะแม่นกว่าครับคนละแข้งต่อยหมัดซอกคืนวงในครับเพชรแท้ต้องกรรมการแยกก่อนครับกรรมการจะแยกเร็วนะครับวงในครับฉะนั้นเนี่ยแต่งตัวนานไม่ได้ครับมวย3ยกเวลาน้อยครับจะทำก็ต้องรีบทำครับไปซ้ายไปครับยังโดนแค่ไปปลายเท้าต่างคนต่างเตะครับขยับไปครับทางด้านของแก่งคอยจิ๋วยังเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันแหละครับตอนนี้ครับชิงจังหวะง้างต่อยครับอัดทีเสียบอีกทีนึง
วงในเด้งตีตีอีกทีนึงครับจับขึ้นบนนี่ก็ตีได้ถนัดกว่าครับทางด้านมุมแดงครับทางด้านของไปแทนนี่ทีมงานบอกให้เดินเลยครับเดินสาดอาวุธเลยครับแต่ว่ายังไม่ทันไรครับแก่งคอยจิ๋วถึงตัวอีกแล้วครับป้ายหน้าตียกนี้นี่จะเน้นวงในมากขึ้นนะครับทั้งคู่วงนอกก็มีซ้ายครับโอ้ซ้ายของเพชรแท้เต็มแข้งครับแก่งคอยจิ๋วเน้นตัดลำตัวเอาต่อยหมัดเจอแข้งของเพชรแท้อีกแล้วครับซ้ายยาวๆเริ่มทำงานยังไงฮะขยับต่อยเจอแข้งครับโอ้โหงานจะต่อยเจอแข้งสวนขึ้นไปเต็มแรงเต็มใบครับเมื่อสักครู่ครับแข้งซ้ายประกบในครับตีโอ้ยทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการรีบแยกแหมชิงจังหวะกันเลยครับคู่นี้ครับใครหลวมใครพลาดนี่โดนทันทีโอ้โดนหุกขวาครับเพชรแท้แหมหน้าตาแดงๆเลยครับเจอหุกขวาเข้าไปต่อไปรวบบิดมาตีโอ้โหแต่ว่ายังกันได้ครับเพชรแท้แหมกรรมการเหนื่อยนะครับวันนี้ครับกรรมการเหนื่อยนักมวยก็เหนื่อยครับเพราะว่าออกวุฒิกันแหมเล่นกันสุดๆเลยครับมาลุยเข้าไปโอ้ยแม่โดนจังๆนะครับแก่งคอยจิ๋วแต่ว่ายังยืนได้ครับเอาไปกันหมดแล้วครับ3คนครับโอ้เซฟนักมวยเต็มที่ครับกรรมการบอกว่าอย่าปัดขาสิโดนเตือนครับเพชรแท้หมดยกที่2ครับกลับมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับผ่านไปแล้ว2ยกครับเพชรแท้สิวปอกับแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีครับดูครับลูกนี้ดึงหลบครับโอ้โหเตะเข้าไปครับแข้งซ้าย2เมตรยังก็เตะลูกโทษเลยครับลูกนี้วงในครับต่างคนต่างตีต่างคนต่างได้ครับเบียดกันจริงๆครับโอ้โหแต่ดูครับเจอหมัดฮุกขวาไปหมัดนึงครับเพชรแท้สิวปอครับคือเปิดหน้าแลกกันเลยครับเต็มที่ครับคือใครโดนก็มีสิทธิ์หลับได้เหมือนกันครับดูฮะจังหวะเหลี่ยมของทางด้านเพชรแท้ยกสุดท้ายครับใครจะเข้ารอบครับในคู่นี้สำหรับมวยรอบโกบอนเฮากลางปีครับรุ่น145ปอนด์เมื่อสักครู่ที่มุมแดงนะครับของเพชรแท้สิวปอนี่โหทีมงานนี้ให้2โป้ง2ไลท์2เลิฟเลยครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับลุยกันต่อครับยก3ครับใครจะเข้ารอบนะครับตามทางด้านของเบนามาลิกีครับในศึกรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีครับ145ปอนด์โอ้ชิงออกก่อนเลยครับเพชรแท้ครับอาศัยความรวดเร็วครับโหไม่ทันตั้งตัวครับแก่งคอยจิ๋วเจอศอกเข้าไปโอ้รัดแน่นครับรัดแน่นจริงๆครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับแหมยกนี้นี่ใส่ให้หมดครับไม่มีอะไรต้องเก็บไว้แล้วครับเพราะว่ายกสุดท้ายครับแข้งซ้ายของทางนั้นแก่งคอยจิ๋วครับแล้วครับเพชรแท้ขยับตัดลำตัวแล้วโอ้โหขึ้นบนขึ้นบนครับขึ้นบนผมตีได้ไหมไม่ได้กรรมการแยกมาครับต่อยไปยิ้มไปครับแกงคอยจิ๋วครับแกมีความสุขกับการชกมวยเหลือเกินครับแต่ดีครับมีความสุขกับวิชาชีพครับคุณหนุ่ยครับดูครับดูจังหวะรวบเอวแบบนี้มันก็ตีกันลำบากครับเดินต่อครับเหมือนจะมั่นอกมั่นใจครับทางด้านแข่งคอยจิ๋วเพชรแท้ว่ายังไงเพชรแท้ขยับเดินเข้าหาครับเตะไม่โดนเหมือนจะสวนนะครับแข่งคอยจิ๋วแต่ว่ายังไม่สวนพยายามจะซื้อด้วยหมัดนะครับเพชรแท้สิวปอโอ้โหแต่ว่าแกยังกันนกรู้เลยครับแข่งคอยจิ๋วครับรวบกินไว้เลยครับประเภทรักฉันนานๆลุยต่อครับลุยเข้าไปแพ้ลุยเข้าไปครับแหมดูเหมือนว่าจะช้าลงไปนะยกเนี้ยต่อยมัดงัดศอกครับซ้ายอีกทีนึงครับทีมงานบอกเดินเข้าไปลุยเข้าไปเอาละครับอยู่ที่พละกำลังแล้วครับจะเหลือเยอะขนาดไหนครับแพ้โอ้โหศอกนี้ก็ไม่โดนอีกครับโอ้ทีมงานตอนนี้เฮเติมทั้งคู่นะครับทั้งมุมแดงมุมน้ำเงินครับยังดูกันไม่ออกนะครับว่าใครจะเหนียวกับกันครับเวลาอีก1นาทีที่เหลือคนละแข้งครับหมัดไปครับเพชรแท้รวบวงในมาตีได้คนละทีครับต่างคนต่างเฮครับต่างคนต่างเฮครับ
ทีมงานของแก่งคอยจิ๋วนี่ก็ยกโป้งให้เลยครับไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองครับบอกว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอามีศอกครับเอาแท้ๆครับมีศอกมาฟันครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายจริงๆครับอ่ะ30วิไม่ถึงแล้วครับลุยไปลุยต่อครับถึงตอนนี้นี่ยังเป็นไปได้นะครับยังเป็นไปได้หมดนะครับผลแพ้ชนะครับถึงตอนนี้ซ้ายอีกแล้วครับแม่ทางด้านแก่งคอยจิ๋วเองจะรับอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับแท้ๆเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับมีอีกไหมฮะช่วงปลายยกไอ้ซ้ายอีกไอ้ซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่เลยนะครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับยกที่ผ่านมาต่างคนต่างแรกครับต่อยลำตัวนะครับเพชรแท้สิงคโปร์แล้วก็บิดกระซวกวงในกันยกนี้แก่งคอยจิ๋วพยายามใช้จังหวะฝีมือนะครับตอบโต้ครับไม่ยอมปะทะในขณะที่เพชรแท้ก็เดินใส่เดินเสียบเดินจ้วงเลยครับมีหมดนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแต่ว่าท้ายสุดครับผู้ชนะมีแค่หนึ่งเดียวครับจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวไปพบกับคุณแมทธิวดีนเลยครับAnd ladies and gentlemen, bout number five here has ended. We go to the judges' scorecards once again for our winner. และผู้ชนะของคู่นี้ได้แก่มุมแดงเพชรแท้สยามบอล Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ